ัสดีค่ะวันนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานแผนชุมชนและคณะทำงานประเมินมาตรฐานแผนชุมชนในปี2556ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่1นะคะและวันนี้เราได้มีการประชุมกันณโรงแรมพะเยาเกตเวย์ค่ะการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานแผนชุมชนและคณะทำงานประเมินมาตรฐานแผนชุมชนปี2556ของจังหวัดพะเยาได้จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่11กุมภาพันธ์2556ณห้องพลภาโรงแรมพะเยาเกตเวย์อำเภอเมืองพะเยาการพัฒนาชุมชนได้แจ้งให้จังหวัดดำเนินการประเมินรับรองมาตรฐานแผนชุมชนประจำปี2556และให้จังหวัดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หมู่บ้านชุมชนสมัครเข้ารับรองมาตรฐานแผนชุมชนอย่างทั่วถึงโดยหมู่บ้านชุมชนที่สมัครเข้ารับการประเมินรับรองมาตรฐานแผนชุมชนจะต้องไม่ซ้ำกับหมู่บ้านชุมชนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานแผนชุมชนในปี2555ที่ผ่านมาการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานแผนชุมชนและคณะทำงานประเมินมาตรฐานแผนชุมชนปี2556ของจังหวัดพะเยาได้จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่11กุมภาพันธ์2556ณห้องพลภาโรงแรมพะเยาเกตเวย์อำเภอเมืองพะเยาโครงการพัฒนาชุมชนได้แจ้งให้จังหวัดดำเนินการประเมินรับรองมาตรฐานแผนชุมชนประจำปี2556และให้จังหวัดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หมู่บ้านชุมชนสมัครเข้ารับรองมาตรฐานแผนชุมชนอย่างทั่วถึงโดยหมู่บ้านชุมชนที่สมัครเข้ารับการประเมินรับรองมาตรฐานแผนชุมชนจะต้องไม่ซ้ำกับหมู่บ้านชุมชนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานแผนชุมชนในปี2555ที่ผ่านมาจังหวัดพะเยาได้แต่งตั้งคณะกรรมการรับรองมาตรฐานแผนชุมชนและคณะทำงานประเมินแผนมาตรฐานแผนชุมชนประจำปี2556ของจังหวัดพะเยาซึ่งจังหวัดพะเยาได้ร่วมกับภาคีการพัฒนาภาคราชการภาคเอกชนและภาคประชาชนสนับสนุนให้หมู่บ้านชุมชนได้จัดทำแผนชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการวิเคราะห์ข้อมูลสาเหตุของปัญหาและหาแนวทางแก้กำหนดทิศทางแผนพัฒนากิจกรรมการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หมู่บ้านชุมชนได้มีแผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองไปในทางทิศทางเดียวกันสามารถวัดระดับคุณภาพของแผนชุมชนโดยใช้ระบบรับรองมาตรฐานแผนชุมชนของจังหวัดพะเยาเป็นเกณฑ์ชี้วัดจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการรับรองมาตรฐานแผนชุมชนและคณะทำงานประเมินแผนชุมชนจังหวัดพะเยาประจำปี2556ขึ้นครับผมวันนี้นะครับทางสำนักงานพัฒนาชุมชนนะครับได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะครับท่านเรืออากาศตรีสุวิชาแก้วมณีท่านได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวันนี้นะครับครับหลังจากกระบวนการเสร็จสิ้นหลังจากการประชุมนี้แล้วนะครับทางคณะกรรมการได้แบ่งออกเป็นกลุ่มนะครับทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันนะครับเพื่อที่จะลงพื้นที่เพื่อไปติดตามตรวจประเมินรับรองมาตรฐานแผนชุมชนทั้ง9อำเภอนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนชุมชนของทั้ง9อำเภอนะครับก็จะได้รับการพิจารณาผ่านการรับรองมาตรฐานแผนชุมชนจากคณะกรรมการนะครับคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับซึ่งจะเป็นผู้นำเสนอแผนชุมชนของตนเองนะครับเพื่อที่จะให้คณะกรรมการได้พิจารณานะครับประเมินรับรองก็หวังไว้อย่างยิ่งว่านะครับในปี2556นี้นะครับกระบวนการของการรับรองมาตรฐานแผนชุมชนก็คงจะเข้มขึ้นเข้มข้นกว่าปีที่แล้วนะครับก็จะทำให้แผนชุมชนนั้นมีคุณภาพนะครับและสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นของชุมชนนะครับรวมทั้งจะเป็นการพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืนอีกด้วยครับสวัสดีครับ